ทดสอบแอปทนายคู่ใจครั้งที่1 นะครับผ่าน iOS กับ Android นะมี iPad iPhone แล้วก็สมาร์ทโฟนของ Android มาลองเล่นกันดูกดไปหน้าแรกนะครับมันก็จะเข้าไปที่การค้นหาทนายความที่ใกล้ตัวที่สุด50คนแรกจากพิกัดที่เราอยู่นะครับแต่ยังมีบั๊กอยู่หน่อยครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีแก้บั๊กเบื้องต้นนะฮะในการใช้งานถ้าใครใช้งานแล้วหลุดนะฮะพอดีตัวเนี้ยเป็น iOS 7พอดีทางบริษัทผมล้ำไปหน่อยไปใช้ iOS 7 iOS 6มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดอัปเดตเป็น iOS 7แล้วเนี่ยเล่นไม่หลุดไม่ค้างแล้วเนียนมากมาดูกันหน่อยว่า iOS 6ที่ใช้แอปตัวนี้แล้วหลุดแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงให้ใช้งานได้เปิดเข้ามาครับไปจิ้มที่ฟังก์ชันอื่นก่อนไปจิ้มฟังก์ชันอื่นก่อนทีนี้มันจะไม่หลุดจากแอปแล้วพอมันไม่หลุดจากแอปเนี่ยกลับมาที่ฟังก์ชันค้นหาทนายใกล้ตัวต่อแล้วก็รอการเรียกข้อมูลซึ่งการเรียกข้อมูลตัวเนี้ยมันอยู่ที่ว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยเร็วแค่ไหนถ้ามันเร็วมากก็จะขึ้นเร็วอย่างของ Android ฮะจิ้มแล้วขึ้นเลยลองจิ้ม Android ก่อนAndroid ขึ้นเลยเห็นไหมฮะคือตอนนี้ใครใช้ Android เนี่ยโคตรดีใจเลยฮะเพราะมันเสถียรมากไม่ต้องแก้อะไรเยอะแต่ iOS เนี่ยยังต้องปรับกันนิดนึงครับขึ้นทนายหมดเลยฮะคือถ้าผู้ใช้งานนะครับไปใช้ที่เชียงใหม่ก็จะเจอทนายที่เชียงใหม่ถ้าไปใช้ที่สงขลาก็จะเจอทนายสงขลามันไม่ได้ตั้งพิกัดเอาไว้ว่าเจอทั้งประเทศนะฮะมันเจอคนที่ใกล้ตัวที่สุด50คนแรกก่อนคือเดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปผมจะปรับให้เปิดเจอทั้งประเทศแต่ว่าเลือกได้ตอนนี้เอา50คนใกล้ตัวไปก่อนโดนจับที่ไหนใช้แอปตัวนี้ยังไงก็เจอทนายฮะแล้วเขาจะได้เข้าไปช่วยได้แล้วก็จะมีฟังก์ชันตัวนึงคือฟังก์ชันโทรด่วนฟังก์ชันตัวนี้จะโทรหาทนายรณรงค์เพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายถ้าทนายรณรงค์ไม่รับสายก็โทรหาทนายคนอื่นเพราะมีเป็นกูรุ๊ดเลยแต่ตอนนี้ยังกำลังเซตระบบอยู่นะฮะยังสมัครการใช้งานไอดีทนายความยังไม่ค่อยเสถียรขอเวลาปรับแก้หลังบ้านหน่อยฮะแหมมันเป็นของฟรีนะแต่เย็นๆหน่อยแต่ผมทำให้ดีที่สุดแหละสำหรับวันนี้ขอแนะนำวิธีการแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนสวัสดีครับก็คือถ้าเข้ามาใน iOS นะครับทั้ง iPhone iPadขอย้ำอีกครั้งนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ไปที่ฟังก์ชันอื่นก่อนเนี่ยเวลาที่มันขึ้นรออย่างเงี้ยให้ไปที่ฟังก์ชันอื่นก่อนทั้ง iPhone iPad นะเหมือนกันแล้วมันจะเล่นได้ฮะอย่าลืมนะครับโหลดได้ด้วยโหลดฟรีครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจใช้งานฟรีทั่วประเทศครับ